การประชุมวันแรกเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเป็นเวทีของภาคเอกชนจากทั้ง3ประเทศประเด็นหลักๆที่มีการหารือกันก็คือเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราในพื้นที่พัฒนาด้านการท่องเที่ยวเดินหน้าพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจที่6และอำนวยความสะดวกด่านชายแดนนายธวัชชัยเฮงประเสริฐประธานสภาธุรกิจ IMTGT ประเทศไทยบอกว่าทั้ง3ประเทศมีนโยบายในการยกระดับราคายางร่วมกันเนื่องจากในพื้นที่โครงการ IMTGT มีสัดส่วนการผลิตยางพาราสูงถึง70ถึง80ทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาราคาตกต่ำจากผลผลิตที่ล้นตลาดซึ่งผู้แทนจากมาเลเซียเสนอว่าภาครัฐควรที่จะต้องเร่งขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยางพาราให้เป็นวาระเร่งด่วนส่วนทางอินโดนีเซียเห็นว่าควรมีการเจรจาในรูปแบบ Government to Business หรือว่า G2B มากขึ้นเพื่อกระตุ้นการใช้ยางพาราภายในพื้นที่ขณะที่ประเทศไทยมองว่าควรมีการเก็บสต็อกผลผลิตไว้พร้อมๆกับศึกษาความต้องการของตลาดไม่ใช่ผลิตได้แล้วส่งขายทันทีค่ะเราปล่อยให้อยู่กับการผลิตโดยไม่มีการคำนวณว่าดีมานด์เท่าไหร่แล้วเราผลิตมากเกินไปแล้วเราส่งไปเขาทำให้มีการกำหนดราคาโดยผู้ซื้ออันที่สองเนี่ยจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าเนี่ยเขาก็เป็นการกำหนดแล้วก็บางครั้งเนี่ยเขาสั่งเข้าไปจำนวนมากแล้วก็เขาจะเป็นตัวกำหนดว่าเฮ้ยราคาเขามีสต็อกมากนะเป็นราคามันก็ลงอย่างเงี้ยครับดังนั้นเราก็ต้องหาวิธีในเชิงการค้าเพื่อที่จะทำให้ราคามันสามารถปรับตัวขึ้นมาครับส่วนประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง3ประเทศก็เห็นพ้องกันในการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นจุดหมายเดียวโดยแนวโน้มธุรกิจท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญมีโอกาสขยายตัวมากขึ้นนะคะจากความนิยมของชาวต่างชาติก็ประเมินว่าในปี2562จะมีผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นถึง30ล้านคนหรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเกือบ10%ต่อปีและเพื่อเป็นการสนับสนุนการเติบโตแต่ละประเทศก็ควรมีการพัฒนาท่าเรือมากยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่ขึ้นในพื้นที่รวมทั้งชูวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นมาให้เป็นจุดแข็งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับบรรดานักเดินทางชาวต่างชาติค่ะนอกจากนี้เพื่อสนับสนุนให้การทำธุรกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ร่วมมือสามารถทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะที่ประชุมก็ได้มีการพูดถึงการทำ Single Entry Visa หรือว่าการทำวีซ่าประเทศเดียวที่สามารถเดินทางได้3ประเทศเป็นการผ่อนปรนกฎระเบียบเพื่อเอื้อให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ